ท่านยังดูไม่ออกอีกหรือเสียงนุ่มพลันแผ่วลงนางหลบตาต่ำยกมือข้างหนึ่งวางทาบเข็มขัดชายหนุ่มปลายนิ้วก้อยเกี่ยวหัวเข็มขัดของเขาดึงเข้าหาตัวเบาๆเนตรงามช้อนมองสะท้อนแสงตะเกียงในห้องเป็นประกายวาววามถ้อยคำที่เอื้อนเอ่ยหลังจากนั้นแผ่ววิวจะมีเพียงเขาคนเดียวที่ได้ยินข้ายังอยากเอาใจท่านด้วยช่วยรักษาแผลมาเปลี่ยนผ้ายาให้ทุกวันทำกระทั่งงานเล็กน้อยอย่างเปลี่ยนอานม้าทุ่มเงินก้อนโตให้ท่านข้าคิดจะทำอะไรท่านยังดูไม่ออกอีกหรือข้าก็แค่อยากเอาใจท่านเท่านั้นหรือจะบอกว่าอยากให้ท่านชอบก็ได้ Story Reader นักอ่านเรื่องรีวิวนิยายจีนเรื่องแม่ทัพใหญ่ผู้นี้คือสามีข้า3เล่มจบจากสำนักพิมพ์แจ่มใสนะคะผู้แต่งคือเทียนหรูอี้แปลโดยพวงหยกลีชีสือหรือว่านางเอกของเรื่องนะคะเธอเป็นราชนิกูลที่มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงองค์หญิงแห่งจวนกวงอ๋องบิดามารดาของนางจากไปตั้งแต่นางอายุอย่างน้อยแต่นางก็เติบโตขึ้นมาภายใต้ความรักและความห่วงใยจากพี่ชายแท้ๆที่รับตำแหน่งกวงอ๋องต่อจากบิดาที่จบชีวิตลงหลี่ชีสือและพี่ชายของนางจึงรักใคร่กลมเกลียวกันมากต่อมาพี่ชายของนางแต่งงานและได้ให้กำเนิดหลานชายนามว่าหลี่เหยียนที่เป็นทายาทเพียงหนึ่งเดียวของกวงอ๋องคนปัจจุบันแต่ต่อมาโชคร้ายที่พี่ชายและพี่สะใภ้ก็มาจากไปอีกทิ้งให้ทั้งตำหนักกวงอ๋องเหลือเพียง2อาหลานคือหลี่ชีสือและหลี่เยี่ยนให้อยู่ด้วยกันตามลำพังกับบรรดาข้ารับใช้คนสนิทเมื่อสถานะทางอำนาจเสื่อมลงตำหนักอ๋องที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตก็ไม่เหลือความน่าเกรงขามอีกต่อไปฮ่องเต้องค์ปัจจุบันที่ถือเป็นเครือญาติห่างๆกับกวงอ๋องผู้ล่วงลับก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับ2อาหลานแห่งตำหนักกวงอ๋องสักเท่าไหร่แม้แต่ราชองค์การที่จะต้องแต่งตั้งทายาทอย่างหลี่เหยียนให้ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนบิดาของเขาฮ่องเต้ก็ยังไม่ส่งพระราชทานมาให้แถมยังเพิกเฉยจนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีการแต่งตั้งหลี่เหยียนขึ้นเป็นกวงอ๋องคนใหม่แห่งตำหนักกวงอ๋องคนต่อมาหลี่ชีสือนางเป็นคนฉลาดนางคาดเดาสถานการณ์ของตำหนักกวงอ๋องออกตั้งแต่เมื่อครั้งที่บิดาเสียชีวิตไปได้แล้วแต่ด้วยความรักที่พี่ชายมีต่อนางตอนที่เขายังเป็นกวงอ๋องอยู่เนี่ยเขาจึงสามารถที่จะเลี้ยงดูนางอย่างอิสระในการที่จะให้นางสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่หลี่ชีสือจึงได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกกว้างอย่างเสรีแต่ด้วยความฉลาดของนางการได้ออกไปท่องเที่ยวมองเห็นโลกภายนอกเนี่ยนางได้ก่อร่างสร้างกิจการทำการค้าขึ้นมานะคะในกิจการที่นางดูแลและสร้างขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมีรวมๆกันหลายร้อยกิจการหลายร้อยร้านค้าด้วยกันนะคะเรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีความร่ำรวยมากแต่ด้วยความที่เป็นศักดิ์ราชินีกูลนะคะแล้วก็เป็นถึงเจ้าหญิงเนี่ยไม่สามารถที่นางเนี่ยจะสามารถออกหน้าได้ว่าเป็นราชินีกูลแล้วมาทำการค้านางจึงได้คิดค้นตราสินค้าขึ้นมานะคะเป็นสัญลักษณ์รูปปลารูปปลานี่ก็เปรียบเสมือนโลโก้การค้านะคะที่จะใช้ติดเป็นสัญลักษณ์เวลาที่นางเนี่ยออกไปตรวจสอบดูแลร้านค้าโดยการสั่งผ่านสาวใช้คนสนิทนะคะให้ไปเป็นผู้ดำเนินการแทนโดยรับคำสั่งโดยตรงจากนางอีกทีนะคะและเวลาที่นางไปแสดงตัวในฐานะเท่าแก่ตัวจริงของกิจการต่างๆเนี่ยนางก็จะใช้ตราสัญลักษณ์ที่เจรนายจากหยกเนื้อดีเป็นรูปปลานะคะเข้าไปแสดงว่าเนี่ยคือเจ้าของตัวจริงเป็นเท่าแก่ของกิจการนี้นะคะซึ่งก็แน่นอนว่าความร่ำรวยนี้นะคะตำหนักกวงอ๋องที่ยังอยู่รอดมาได้นับตั้งแต่บิดาและพี่ชายจากไปเนี่ยย่อมเป็นผลจากเงินที่ได้มาจากการทำการค้าของนางทำให้นางเนี่ยยังมีเงินสามารถที่จะส่งสวยให้กับราชวงศ์นะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ตำหนักกวงอ๋องเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ด้วยดีจนกระทั่งพี่ชายที่นางรักประหนึ่งบิดาบังเกิดเกล้าเนี่ยมาตายจากนางจึงได้ทุ่มเทความรักและความเอาใจใส่ทั้งหมดในชีวิตที่เหลือของนางเนี่ยให้กับหลานชายเพียงคนเดียวก็คือหลี่เยี่ยนนะคะเมื่ออำนาจตกต่ำเนี่ยผลกระทบในด้านคู่ครองของหลี่ชีฉือก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยก่อนหน้าเมื่อครั้งที่ตำหนักกวงอ๋องเนี่ยยังรุ่งเรืองนางได้ทำการมั่นหมายนะคะโดยทางฝ่ายบิดามารดาเนี่ยได้ทำการมั่นหมายมาตั้งแต่ครั้งวัยยาวอยู่กับสกุลชุยนะคะซึ่งก็เป็น
จวนเหอลั่วโหแห่งเมืองลั่วหยางนะคะในอดีตในอดีตก็ถือได้ว่าทั้งศักดิ์และชาติตระกูลเนี่ยก็มีความทัดเทียมกันแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อตำหนักกวงอ๋องบารมีตกต่ำลงทางครอบครัวฝ่ายชายก็เลยอ้างเหตุผลนะคะเพื่อขอยกเลิกการมั่นหมายเหตุการณ์นี้มาเกิดขึ้นตอนที่พี่ชายของนางในล้มเจ็บจากการโดนเหตุการณ์ดินถล่มตอนที่เดินทางไปไหว้สุสานภรรยาที่ล่วงลับไปแล้วนะคะคือแม่ของหลี่เหยียนเนี่ยคลอดลูกชายแล้วก็ตายทำให้พี่ชายของนางก็ต้องเป็นพ่อม่ายนะคะแล้วก็เลี้ยงดูลูกชายแล้วก็ครั้งหนึ่งเขาก็พาลูกชายคนเดียวเนี่ยนะคะเดินทางไปเคารพหลุมศพของแม่แล้วก็ดันมาเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะคือดินถล่มลงมาเขาเนี่ยใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยปกป้องชีวิตลูกชายเอาไว้นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็แทบแย่เรียกได้ว่ารอดมาแต่ก็อาการรอดแล้วนะคะร่างกายก็เจ็บกระสอบกระแสตั้งแต่นั้นมาเลยจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้กระทบใจอย่างยิ่งก็คือหลี่ชีซือหรือว่านางเอกเนี่ยโดนถอนมั่นพี่ชายของนางก็เสียใจนะคะแล้วก็ทุกข์ใจมากอาการเจ็บที่มีอยู่ในร่างกายเมื่อครั้งที่เกิดเหตุการณ์ดินถล่มตอนนั้นเนี่ยก็ยิ่งทรุดหนักลงไปอีกหลี่ชีซือเนี่ยนะคะพอโดนถอนมั่นแล้วเนี่ยนางเพิ่งจะโสดได้ไม่นานเนี่ยก็มีราชองค์การจากฮ่องเต้นะคะให้นางเนี่ยด้วยสถานะของนางก็เป็นองค์หญิงใช่ไหมคะก็คือจะใช้นางเนี่ยมาเป็นหมากตัวหนึ่งในเกมการเมืองของฮ่องเต้คือใช้นางเป็นหมากไปมัดใจขุนพลที่มีอำนาจและเก่งกาจมากผู้หนึ่งแห่งดินแดนทางเหนือนะคะโดยการประกาศพระราชทานสมรสให้แก่ฝูถิงแม่ทัพแห่งแดนเหนือนะคะที่รบชนะเผ่าทูเจียแล้วก็ปกป้องดินแดนเอาไว้ได้ฝูถิงเนี่ยนะคะเป็นผู้บัญชาการกองทัพพิทักษ์อุดรในวันที่พระเอกหรือว่าฝูถิงเนี่ยนะคะแล้วก็นางเอกหลี่ชีซือเนี่ยได้แต่งงานกันก็ถือว่าเป็นวันแรกที่คนทั้งคู่ได้พบหน้ากันแต่ก็ยังไม่ทันที่จะได้เข้าห้องหอกันนะคะฝ่ายพี่ชายนางเอกก็ดันจะมาด่วนจากไปคือเรียกว่าตายในวันนั้นเลยแล้วก็ฝูถิงเองทางฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้รับคำสั่งด่วนนะคะมีม้าเร็วมาจากกองทัพว่าให้รีบกลับกองทัพโดยด่วนเลยเพราะว่าข้าศึกเกิดจะลุกโจมตีขึ้นมาอีกแล้วก็เลยทำให้ทั้งทางฝ่ายนางเอกที่ต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์ที่พี่ชายกำลังจะจากไปนางก็ร้องไห้นะคะพระเอกเองก็ไม่มีเวลาอยู่ที่เพื่อที่จะปลอบใจอะไรกันเขาก็ต้องรีบไปเดี๋ยวนั้นนั่นก็เลยเป็นการพบกันเพียงครั้งเดียวนะคะของคนทั้งคู่แล้วหลังจากนั้นอีกเวลาล่วงเลยไปประมาณราวเกือบ3ปีนะคะหลี่ชีซือก็ยังคงอยู่ที่ตำหนักกวงอองนะคะเขาก็เลี้ยงดูหลานชายที่ตอนนั้นก็ยังเล็กมากนะคะต่อมาจนกระทั่งเวลาผ่านไปเนี่ยความคลอนแคลนของอำนาจมันเริ่มเสื่อมถดถอยลงไปเรื่อยๆจนถึงขนาดว่าซื่อจื่อหลี่เหยียนนะคะคือหลานชายเนี่ยเขาได้ไปเรียนที่สำนักศึกษาแล้วก็ถูกบรรดาพวกอ๋องนะคะพวกลูกหลานราชินีกูเนี่ยกลั่นแกล้งรังแกหนักหนาเข้าถึงครั้งล่าสุดที่หลี่ชีซือเนี่ยล่วงรู้แล้วว่าซื่อจื่อหลี่เหยียนเนี่ยโดนแกล้งมากๆนะคะแล้วถึงขั้นแบบโดนทำลายร่างกายที่สุดแล้วก็เหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายนะคะนางได้ตัดสินใจว่าหลานชายเนี่ยไม่เคยได้รับความเป็นธรรมเลยไม่ว่าจากด้านไหนจากทางฮ่องเต้จากเหล่าราชินีกูลด้วยกันก็มีแต่กลั่นแกล้งรังแกนางก็เลยตัดสินใจว่าครั้งสุดท้ายที่หลี่เหยียนโดนแกล้งหนักเนี่ยนางก็พาเอาทั้งตัวนางเองแล้วก็หลานชายเนี่ยอพยพนะคะเพื่อที่จะเดินทางออกจากตำหนักกวงอ๋องมุ่งหน้าสู่ดินแดนทางเหนือนะคะเพื่อจะได้ไปพึ่งพาอำนาจของกองกำลังของผู้บัญชาการกองทัพพิทักษ์อุดรซึ่งก็เป็นสามีของนางนั่นเองนะคะครั้งแรกที่หลี่ชีซือเนี่ยเดินทางเข้าไปถึงเขตแดนของมณฑลฮั่นไห่อันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเขตอิทธิพลของฝูถิงนะคะนางเนี่ยได้พาตนเองแล้วก็รวมทั้งคนทัพคณะเนี่ยเดินทางเข้ามาแวะพักที่โรงเตี๊ยมซึ่งโรงเตี๊ยมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกิจการของแบรนด์สินค้ารูปปลาของนางอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ในระหว่างที่นางเข้าพักในวันเดียวกันนั้นเองเนี่ยทางฝ่ายทหารแล้วก็ขุนพลของกองกำลังฝูถิงเนี่ยนะคะกำลังอยู่ในช่วงของการไล่ล่าจับสายลับหญิงนะคะจากเผ่าทูเจียที่เข้ามาลอบทำร้ายฝูถิงด้วยตะขอเหล็กโดยอาศัยตอนที่เขาพลาดท่านะคะแล้วสายลับคนนี้ก็หนีรอดไปได้นะคะหลบหนีไปได้สายเนี่ยรายงานมาว่าพบเบาะแสว่าสายลับคนนี้หลบซ่อนเข้าไปในโรงเตี๊ยมแห่งนี้ฝูถิงก็เลยเข้ามาตรวจโรงเตี๊ยมแห่งนี้ด้วยตัวเองนะคะหลังจากเข้ามาถึงแล้วเนี่ยห้องที่หลี่ชีฉือพักอยู่เนี่ยนะคะเป็นห้องที่เหมือนกับว่าองค์หญิงพักเนี่ยก็จะต้องมีบรรดาคนเฝ้าอยู่ก็ไม่ให้ล่วงล้ำเข้าไปได้ง่ายๆแต่ทางฝ่ายฝูถิงก็มองว่ามันเป็นพิรุธนะคะเขาก็เลยละเมิด
องคลักษ์ที่พิทักษ์หน้าประตูทั้งหมดเบ่าไพ่ที่เฝ้าประตูเนี่ยเขาก็เลยพยายามล่วงล้ำเข้าไปให้ได้นะคะเกิดการปะทะกันต่อสู้กันเล็กๆน้อยๆแล้วที่สุดเขาก็บุกเข้าไปในห้องพักของหญิงสาวได้นะคะของหลี่ชีซือได้เมื่อเข้าไปถึงเนี่ยนางก็เป็นความที่เป็นหญิงสาวในห้องหอเนาะเป็นถึงองค์หญิงด้วยก็ไปหลบอยู่หลังม่านนะคะแอบเข้าไปแอบเพราะว่าไม่ต้องการให้ผู้ใดเนี่ยพบหน้านะคะเห็นหน้าได้แบบโจ่งแจ้งแต่ทีนี้พระเอกก็แบบคิดว่าเนี่ยต้องเป็นไอ้ตัวสายลับนี่แน่ๆก็เลยบุกเข้าไปหลังม่านเขาก็ได้ใช้มีดดาบนี่นะคะจ้วงเข้าไปในหลังม่านแล้วก็งัดหน้านางขึ้นมาเอาปลายดาบเนี่ยนะคะเชยคางนางขึ้นมาพอเห็นหน้าชัดๆเท่านั้นนะคะวางดาบลงทันทีแล้วก็กลับเลยนะคะกลับบ้านเลยพออีกไม่กี่เวลาถัดมาใกล้ๆกันนั้นน่ะเขาก็เลยแต่งตั้งกองทัพนะคะให้ไปเชิญนางเนี่ยกลับไปที่จวนเพราะจริงๆแล้วฝูถิงเนี่ยจำหน้านางเอกได้เรียกว่าตอนที่แต่งงานกันทีแรกเนี่ยในวันแต่งงานที่ได้เห็นหน้าเนี่ยเขาก็ตกหลุมรักนางแล้วนะคะแต่ด้วยภารกิจทางราชการเนี่ยตั้งแต่พอจากมาครั้งนั้นเนี่ยเขาก็เจอศึกต่อเนื่องนะคะเพราะว่าพวกศึกชาวทูเจียเนี่ยก็บุกอย่างโหดเหี้ยมเลยนะคะตัวเขาเองก็แบบยังไม่มีโอกาสที่จะปลีกเวลามารับตัวนางเอกเข้าไปอยู่ด้วยกันเพราะส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่ตอนนี้มันยังไม่ปลอดภัยนะคะการที่นางเอกอยู่หลี่ชีซือเนี่ยยังอยู่ในเมืองหลวงก็เป็นความปลอดภัยของนางด้วยแต่ก็ไม่เคยมีการติดต่ออะไรกันนะคะต่างฝ่ายต่างก็แบบมีจุดยืนที่แตกต่างกันว่าด้วยเรื่องของฝูถิงเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นชายชาตินักรบที่มีปูมหลังมาจากครอบครัวข้าราชการชั้นปลายแถวนะคะพ่อแม่ของเขาเนี่ยโดนข้าศึกคือพวกชาวตูเจียเนี่ยฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจที่จะสมัครเป็นทหารเข้ากองทัพตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแล้วด้วยความที่มีความแค้นเป็นทุนเดิมบวกกับพรสวรรค์ในการต่อสู้ในการรบพุ่งต่างๆเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีชัยชนะนะคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญกับกองทัพมาตั้งแต่อายุน้อยๆเลยจนที่สุดก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นแม่ทัพตั้งแต่อายุยังไม่มากนะคะแล้วก็นำมาซึ่งการพระราชทานคู่สมรสที่สูงศักดิ์ให้กับเขาซึ่งก็คือองค์หญิงในราชนิกูลนะคะฝูถิงเนี่ยมักจะคิดอยู่เสมอว่าตนเองอ่ะเป็นคนที่ต่ำต้อยกว่าหลี่ชีซือเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแค่สามัญชนแล้วเขาเนี่ยก็ไม่หมายอาจเอื้อมนะคะแบบไม่คิดว่าจะเด็ดดอกฟ้ามาครอบครองหากไม่ใช่เป็นพระราชองค์การประทานการสมรสให้เนี่ย ทั้งชีวิตของเขาเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่าเขาไม่เคยแม้แต่จะกล้าคิดว่าเส้นทางระหว่างนางกับเขาเนี่ยจะมาบรรจบกันได้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในครั้งแรกที่เขาพบหน้านางในคืนวันแต่งงานเนี่ยหลี่ชีฉือนางงดงามจริงๆนะคะก็เรียกว่าความสวยความถูกใจต้องตาถูกใจเนี่ยตราตึงเข้าไปในหัวจิตหัวใจของพระเอกแล้วแหละแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อพบว่าหลังจากที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยยังไม่มีเส้นทางที่ระหว่างเขาและเธอเนี่ยจะได้มาบรรจบได้มาอยู่ด้วยกันใจเขาเองก็คิดว่าถ้าเกิดดินแดนทางเหนือเนี่ยมันสงบลงจากกลุ่มโจรผู้ร้ายแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าจะไปรับนางมาอยู่ด้วยกันนะคะแต่ก็ยังไม่ทันจะสงบเนี่ยแล้วพบว่านางเนี่ยเป็นฝ่ายเดินทางมาหาเขาด้วยตนเองส่วนหนึ่งก็เลยทำให้ฝูถิงเนี่ยใจฟูขึ้นมาเหมือนกันเพราะคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยนางก็ยังให้หน้าเขาว่าระลึกว่าเขาเป็นสามีแล้วก็ตัดสินใจเดินทางมาหานะคะซึ่งเขาก็ยินดีอย่างยิ่งตัวเขาเองก็อยู่ทางนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องของผู้หญิงเลยนะคะครองตัวเป็นโสดจากเหตุการณ์ที่บุกเข้ามาเนี่ยพอเขาแต่งกองกำลังไปรับนางมาจากโรงเตี้ยมแล้วก็เชิญนางเข้าสู่จวนของแม่ทัพประจำมณฑลอย่างเป็นทางการแล้วสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือแบ่งออกเป็นความคิดของคนทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือนางเอกเนี่ยเมื่อเดินทางเข้าไปในจวนของแม่ทัพครั้งแรกที่นางเห็นจวนแม่ทัพเนี่ยนางก็แบบตกตะลึงพึงเพลิดมากเพราะว่าสภาพจวนกับขุมกำลังอันยิ่งใหญ่แสนยานุภาพของพระเอกเนี่ยมันช่างขัดแย้งกันเหลือเกินนะคะเพราะว่าจวนเนี่ยมีสภาพเก่ามากเป็นบ้านช่องที่แบบสกปรกรกรุงรังมีแต่ข้าวของเก่าๆปรักหักพังอะไรต่ออะไรก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมนะคะคือถือได้ว่าจวนแม่ทัพเนี่ยอยู่ในสภาพเหมือนกับถังแตกอะค่ะไม่มันดูแบบซ่อมซ่อนะคะใช้คำนี้ดีกว่าสภาพเศรษฐกิจสภาพการเงินของทางฝ่ายแม่ทัพเนี่ยนางเอกเนี่ยพอเข้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บนางก็เป็นคนฉลาดนางก็รู้เลยว่าสภาพของท่านแม่ทัพเนี่ยจะต้องแบบป่วยโดยเฉพาะป่วยในด้านเศรษฐกิจอย่างหนักนะคะเพราะว่าทางฝ่ายฝูถิงเองเนี่ยเขายากจนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสตังค์นะคะแต่ว่าเงินเดือนของข้าราชการที่เป็นแม่ทัพเนี่ยเขาเอาเงินทั้งหมดทุกสตางค์เนี่ยทุ่มให้กับกองทัพหมดเลยเรียกว่ารัก
รักกองกำลังของตัวเองมากนะคะเอาเงินเนี่ยไปสร้างกองทัพดูแลราษฎรช่วยเหลือชาวบ้านเขาเรียกว่าไม่เป็นขุนนางตรงฉินด้วยแล้วก็ไม่คดไม่โกงแถมยังเสียสละความสุขส่วนตัวเองเนี่ยไปกับการพยายามจะฟื้นฟูบูรณะดินแดนที่เขาดูแลอยู่นะคะแล้วก็ทำให้เงินเนี่ยจริงๆคือหวังว่าถ้าเกิดมณฑลที่เขาครอบครองดูแลอยู่เนี่ยทุกอย่างฟื้นฟูไปได้ด้วยดีเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยพอเศรษฐกิจในบนมณฑลดีขึ้นฟื้นตัวขึ้นเนี่ยเขาก็จะสามารถเก็บเงินภาษีได้และเงินส่วนนั้นก็จะได้เอามาจุนเจือนะคะรวมถึงเงินในส่วนของตัวเขาเองเนี่ยที่ทุ่มลงไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเอาไปฝากไว้ก่อนพอถึงวันนั้นเศรษฐกิจทุกอย่างดีเขาก็ค่อยตัดส่วนนี้คืนกลับมาแต่นั่นแหละค่ะหลี่ชีซือเนี่ยนางเอกของเราเนี่ยนางก็มาจากแบบสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่าอะไรที่คือคนรวยค่ะพอไปเห็นอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันมีเงินแก้ปัญหาได้หมดอ่ะวันแรกที่พระเอกกลับมาที่จวนแล้วพบว่าจวนของตัวเองเปลี่ยนไปเนี่ยคือสภาพเขาเนี่ยเขาคงจะแบบมองตัวเองว่าแบบแม้แต่ชาที่นางดื่มช้อนอุปกรณ์ข้าวของทุกอย่างที่แบบนางใช้เนี่ยคือเขาเนี่ยแบบแทบจะแบบรู้เลยถึงความแพงคือมันแพงไปหมดมันดูดีมันทะลุทลาไปหมดอันนี้มันก็เลยทำให้พระเอกเนี่ยมีปมลึกๆว่าเขาเนี่ยแบบไม่สามารถที่จะให้ในสิ่งที่แบบคู่ควรกับนางเอกได้เลยอะลึกๆกันนะคะแต่เขาก็ได้แต่หวังว่าด้วยศักดิ์ศรีอะทุกครั้งที่นางเอกออกสตางค์ไปกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของเขาอะเขาก็จะให้มือขวาของเขาอะนะคะหลัวเสี่ยวอี้เนี่ยจดเอาไว้นะคะลูกน้องเขาจดเอาไว้เป็นน้องร่วมสาบานนะคะจดเอาไว้ทุกบาททุกสตางค์แล้วหวังว่าวันนึงเนี่ยเขาจะชดใช้คืนให้กับนางเอกนะคะนางเอกเนี่ยเห็นสภาพของพระเอกเนี่ยเรียกได้ว่าแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็ไม่มีแบบเงินที่จะไปซื้อตัวยาแพงๆมารักษาแน่นอนว่าพอนางเอกมาถึงนางก็จัดแจงเลยอะไรที่แบบเป็นความสามารถของนางแล้วก็ใช้เงินช่วยเหลือจุนเจือได้นางก็ไม่อิดเอื้อเลยนะคะทำเต็มที่และลึกๆเนี่ยคือตัวนางเอกเองเนี่ยเป็นคนฉลาดนางก็มองการไกลว่าการที่อำนาจของกวงอองเนี่ยเสื่อมลงของตำหนักกวงอองเสื่อมลงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสิ่งเดียวที่ขาดก็คือบารมีในเรื่องของอำนาจดังนั้นเนี่ยนางมีจุดมุ่งหมายที่แบบชัดเจนเลยว่าลึกๆอ่ะนางจะต้องทำให้ตัวพระเอกเนี่ยยอมรับในตัวนางคือรักนางนั่นแหละทำยังไงก็ได้ให้เขารักมอบหัวใจให้นางแล้วนางเนี่ยก็จะได้เอาอำนาจของพระเอกเนี่ยกลับมาฟื้นฟูอำนาจของตำหนักกวงอ๋องขึ้นมานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เม็ดเงินที่นางจ่ายไปเนี่ยนางไม่เสียดายเลยสักนิดนางบอกว่านางต้องการฟื้นฟูกองทัพพระเอกให้ยิ่งใหญ่ฟื้นฟูมณฑลที่พระเอกเป็นผู้ดูแลเป็นผู้การมณฑลตรงนี้ให้ฟื้นฟูในมณฑลทางภาคเหนือทั้งหมดให้ฟื้นฟูขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่านางเอกมองว่าส่วนที่ต้องจ่ายเนี่ยมันไม่ได้ส่วนที่จะหายไปไหนแต่มันจะกลับย้อนกลับมาหานางแต่ในทางกลับกันเนี่ยพระเอกของเราก็ไม่ได้มองมุมนั้นนะคะเขามองแต่เพียงว่านางเอกมาอยู่กับเขาย่อมจะต้องมีใจรักซึ่งกันและกันคือมีความผูกพันฉันสามีภรรยากันแต่วันนึงเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาล่วงรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วที่นางเอกเนี่ยตัดสินใจเดินทางมาหาเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ารักลุ่มหลงหรือว่านึกระลึกถึงหน้าที่ภรรยาที่อยากจะมาผูกพันอะไรกับเขาหรอกนะแต่นางมาเพื่อต้องการที่พึ่งพิงต่างหากจุดเนี้ยมันก็เลยเป็นปมเล็กๆที่มันแบบอยู่ในใจพระเอกเรื่องราวนี้เวลาที่แบบเหมือนกับพระเอกพอรู้ปมนี้เขาก็จะรู้สึกเจียมเนื้อเจียมตัวแต่เขาก็ยินดีนะเหมือนกับเขาแบบยินดีที่จะปกป้องยินดีที่จะดูแลคุ้มครองแต่เขาไม่รู้สึกนึกพยายามประคองจิตใจตัวเองไม่ให้นึกรักอ่ะไม่ให้มีความผูกพันกับนางเอกในด้านอื่นเลยโดยเฉพาะแบบเวลามีอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่จูบปากเลยคือนางเอกก็ยังรู้สึกแรกก็ยังรู้สึกว่ากว่าจะยอมมีอะไรกันด้วยเนี่ยคือนางเอกเราก็เป็นฝ่ายมั่นนะคือเข้าหาพระเอกก่อนนางใช้สโลแกนประมาณว่าถ้าไม่ได้ตัวย่อมไม่ได้ใจไงนางก็เลยพยายามแบบเข้าหาพระเอกแบบเข้มขัดรัดแน่นยังไงก็พยายามดึงพยายามจะแกะออกเพื่อให้เขามีอะไรกันจนได้จนมันมีคำพูดอันหนึ่งที่นางเอกเนี่ยตอนที่เข้าหาพระเอกจนแล้วจนรอดพระเอกก็แบบว่าเหมือนกับจะโอ้ลมปฏิโลมกันเหมือนกับจะคล้อยตามแต่ที่สุดพระเอกก็จะเบรกแล้วบอกว่าโอเคพอแค่นี้ก่อนข้าแบบฟุบฟับแล้วก็ออกไปอะไรเนี้ยจนทำให้สุดท้ายนางเอกแบบมันไม่ไหวแล้วอะรู้สึกเสียเซลอะเป็นความเป็นผู้หญิงของนางนางก็บอกว่ารู้สึกแบบก็เลยบอกว่าเนี่ยฟูทิ้งก้อนหินท่านน่ะเป็นก้อนหินที่กลุ่มอย่างไรก็ไม่ร้อนขึ้นมาได้
แค่นั้นนะคะนางก็ได้เสียตัวสมใจเลยเพราะพระเอกถือว่านางดูถูกเขานะคะจริงๆเขาอะไม่ได้ไม่หวั่นไหวนะแต่เขากำลังหักห้ามใจอย่างยิ่งยวดเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าคือจริงๆเขาชอบนางเอกมากนะเรียกได้ว่าแบบให้ความสำคัญกับนางมากสนใจมาตั้งแต่เห็นหน้าครั้งแรกแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่นางยั่วยวนใกล้ชิดได้กลิ่นได้แบบสัมผัสเนื้อตัวกันเนี่ยเขาก็ต้องแบบใช้ความพยายามในการหักห้ามใจอย่างมากอยู่แล้วยิ่งพอสุดท้ายแล้วแบบต่างคนก็ต่างทนไม่ไหวพอนางยั่วยวนแบบนี้พระเอกก็แบบจัดหนักจัดเต็มให้ซะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ช่วงแรกๆเวลามีอะไรกันเนี่ยเขาก็ไม่ยอมจูบปากนางเอกด้วยนะเพราะเขาถือคติเหมือนคล้ายๆว่ามันไม่มีใจอ่ะคือคนมันไม่ได้มีใจไปในทางเดียวกันอ่ะต่างคนต่างมีอะไรกันตามหน้าที่ตามผลประโยชน์ที่ต่างฝ่ายต่างได้อย่างเงี้ยพระเอกก็คือถือว่าได้ตัวเพราะว่านางเอกเป็นฝ่ายเข้าหาในฝ่ายของนางเอกก็ถือว่าต้องการอำนาจและบารมีของเขามาคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยกันมาแต่แน่นอนว่าคือคนเรามันผูกพันกันทางกายแล้วอะใจมันก็ต้องมีแบบให้กันบ้างแหละเริ่มก็ค่อยๆเริ่มแง้มเปิดใจมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยมามีเขาเงื่อนที่จะทำให้นางเอกก็เกือบจะถอดใจอีกรอบนึงก็คือว่าเหมือนกับพระเอกเนี่ยจริงๆแล้วช่วงที่เขาฟื้นฟูเมืองเนี่ยเขากำลังจะพยายามแบบไปซื้อลูกม้าลูกแพะหรือก็เมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยมาให้ชาวบ้านเริ่มทำการเพาะปลูกระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็จำเป็นจะต้องได้ขบวนพ่อค้าได้พวกคนที่แบบขายสินค้าให้กับมณฑลน่ะในราคาที่กองทัพเนี่ยมีงบประมาณพอจะซื้อไหวดังนั้นแน่นอนว่านางเอกเนี่ยอยู่เบื้องหลังของเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่านางเนี่ยเป็นคนที่แบบกิจการเยอะมากแล้วก็พยายามช่วยออฟเฟอร์ตัวนี้ทุกอย่างให้กับตัวมณฑลนี้เลยตอนแรกเนี่ยพระเอกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมร้านค้าไอ้รูปปลาเนี่ยมันถึงได้แบบว่าเท่าแก่ถึงได้ใจดีแบบรักในมณฑลแห่งนี้พยายามช่วยเหลือพยายามรายการค้าทุกอย่างไม่ให้กองทัพเสียดุลเลยอะไรเงี้ยฟูถิงก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเจอหน้าเท่าแก่เพื่อที่จะใจจริงก็คืออยากจะขอบคุณเท่าแก่ที่แบบว่าเป็นพันธมิตรที่ดีกับกองทัพถ้าเกิดวันหนึ่งมณฑลเนี้ยฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะตอบแทนให้แต่ทีนี้นางเอกเนี่ยก็เป็นฝ่ายกลัวคือนางเนี่ยไม่อยากจะให้พระเอกเนี่ยรู้ว่านางเนี่ยมีกิจการภายใต้อำนาจในการบริหารของตัวเองนะคะตัวเองเป็นเจ้าของกิจการร้านค้ามากมายหลายร้อยล้านเนี่ยก็ไม่อยากให้พระเอกเนี่ยมาล่วงรู้เพราะกลัวว่าเขาเนี่ยจะนึกตำหนิว่า 1. นางเป็นถึงองค์หญิงแล้วมาทำการค้าและ 2. เนี่ยนางเนี่ยแบบปิดบังไม่อยากให้เขารู้เพราะว่ากลัวเขาจะรู้สึกต่ำต้อยหนักไปอีกอ่ะคือทั้งรวยทั้งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็เลยพยายามปิดบังพยายามแบบปลอมหาเท่าแก่ตัวปลอมมาเลยคือเรียกว่างานเนี้ยปั่นหัวพระเอกแบบเอาจนหัวหมุนเลยพระเอกพยายามจะแบบตามให้เจอตัวเท่าแก่จี้ๆไปถึงตรงไหนก็หลบปึ๊บๆไม่สามารถเจอไอ้หน้าเท่าแก่ตัวจริงของไอ้ร้านค้านี้ได้สักทีที่สุดแล้วอ่ะความสามารถของพระเอกแหมแน่นอนเขาเป็นถึงแบบระดับแม่ทัพใหญ่อ่ะเขาก็มีกองเสือสอดแนมอะไรมากมายที่สุดก็เลยจับได้ว่าอ๋อเป็นเมียตัวเองนี่เองที่เป็นเท่าแก่เท่านั้นแหละโอ้โหเขาโกรธมากเลยเหมือนกับกลายเป็นเขาเหมือนอยู่ในหมากกระดานเนี่ยเหมือนกับนางเอกเห็นเขาตลอดเลยว่าทำอะไรแล้วคงจะนึกหัวเราะย่อเขารับหลังสินะที่เห็นเขาโง่โดนนางปั่นหัวอะไรเงี้ยนางเอกก็เลยแบบเสียใจคือนางก็เลยเป็นฝ่ายยอมรับแหละว่านางเสียใจนะนางก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพอจากครั้งเนี้ยที่พระเอกจับได้แล้วเนี่ยโอ้โหเขาก็เลยเย็นชากับนางเอกมากเลยไม่กลับจวนไม่มาหาไม่แบบไม่พบหน้าเลยนางเอกเนี่ยสำนึกผิดนะแล้วก็แบบคิดจะไปขอโทษเขาแล้วก็ไม่รู้ยังไงแบบจริงๆมันก็รักกันแล้วแหละแล้วก็มองว่าพระเอกก็หมางมือน่ะรอบนี้คงจะไม่ให้อภัยนางแล้วแหละเพราะเหมือนกับก็หลอกลวงกันมาหลายรอบแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องกระจุกกระจิกอ่ะที่บอกว่าแบบไม่จริงใจไม่ให้ความจริงใจจับได้อะไรเงี้ยแต่มารอบนี้พระเอกโกรธมากเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยก่อนที่นางจะไปจากเขานางก็บอกแล้วว่าจริงๆแล้วนะข้าเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตฉันสามีภรรยากับท่านให้ดีไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนางก็ตัดสินใจพูดคำนี้ไปพระเอกก็ไม่ได้คิดว่านางจะไปไหนนะแต่เพียงแต่ว่าก็คืออยู่กันแบบว่าต่างคนต่างอยู่อ่ะนางก็อยู่ที่จวนแม่ทัพไปส่วนเขาก็ไปอยู่ที่กองทัพแต่ในวันที่เดินทางเนี่ยหลานชายคือหลี่เย่นเนี่ยเห็นแล้วว่าแบบไม่อยากให้ทั้งคู่อ่ะไม่อยากให้อาหญิงเนี่ยเดินทางจากไปด้วยสภาพจิตใจที่เป็นแบบเนี้ยเขาก็เลยตัดสินใจแอบอาหญิงของเขาไปในระหว่างที่กำลังเตรียมกองคาราวานจะขนไพ่พลที่ตัวเองขนมาจากกวางโจวเนี่ยจะไปอยู่ที่อื่นละจะออกจากโจรของพระเอกไปละหลานชายก็เลยแอบเข้าไปที่กองทัพแล้วก็บอกให้พระเอกว่าแบบเนี่ยอาหญิงกำลังจะเดินทางจากไปแล้วนะ
เท่านั้นแหละพระเอกก็แบบขี่ม้ากลับมาหาทันทีเลยพอกลับมาปุ๊บก็พูดคุยกันแบบมีอะไรกันแบบลึกซึ้งอีกรอบนึงแล้วก็เลยบอกว่าพระเอกก็พูดกับนางเอกประมาณว่าเหมือนกับสักวันนึงอ่ะข้าจะทำให้เจ้าเห็นว่ามณฑลฮั่นไห่เนี่ยเป็นบ้านที่แท้จริงของเจ้าให้ได้นะคะคือเขาจริงๆก็คือมันเป็นลักษณะของการที่คนสองคนรักกันแหละแต่มันก็มีแบบปมที่มันยื้อยุดคนทั้งคู่ให้มีระยะห่างจากกันเล็กๆน้อยๆแบบนี้และจากเหตุการณ์ครั้งนี้นางก็ได้ตัดสินใจที่จะไปแต่ก็ไม่ได้ไปแบบถาวรนะคะเพราะว่านางต้องไปแก้ปัญหาการค้าของนางที่นึงแล้วก็ทิ้งเหลียเยี่ยนไว้ที่อยู่ที่จวนพระเอกแล้วก็ตัวเองก็ไปกับสาวใช้นะคะพอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าระหว่างทางที่จะกลับมาคือก่อนไปเนี่ยนางบอกพระเอกไว้แล้วแหละว่านางจะไปแก้ปัญหาการค้านะก็ขอให้ไว้ใจอันนี้นางต้องไปด้วยตัวเองนะคะมันเป็นการค้าสำคัญแล้วก็ไม่โกหกและแต่ไปแล้วก็จะรีบกลับก็ขอให้พระเอกเชื่อใจพระเอกก็เชื่อใจแล้วก็เป็นฝ่ายรอนะคะรอนางกลับมาก็คือปรับความเข้าใจกันแล้วแหละแต่ว่าอันเนี้ยจุดเนี้ยก็ขอให้รอนางกลับมาก็เรียกว่าให้ไว้ใจซึ่งกันและกันละนางเอกก็เดินทางไปแต่ทีนี้ดันไปถูกพวกข้าศึกเนี่ยจับตัวไปนะคะพวกเผ่าทูเจียเนี่ยจับตัวไปเป็นเฉลยพระเอกก็บุกไปช่วยนะคะเหตุการณ์ในการช่วยเหลือก็อู้ลุ้นมากเลยนะคะว่าแบบจะช่วยได้ไหมบาดเจ็บอะไรต่ออะไรกันแต่ก็ที่สุดก็ช่วยกลับมาได้ระหว่างการช่วยเหลือเนี่ยพระเอกก็แบบโอ้แบบพานางขึ้นม้าพยายามแบบช่วยเหลือพยายามเอาตัวเข้ารับมีดรับอะไรแทนคือมันก็มีเหตุการณ์พวกนี้มันก็เลยทำให้ผูกพันกันไปโดยปริยายเริ่มรักกันนะคะทั้งคู่ก็เปิดใจให้กันรู้สึกดีๆต่อกันมากยิ่งขึ้นที่สุดก็รักกันท่ามกลางไฟสงครามนะคะกลับมาก็ให้กำเนิดทายาทมาคนหนึ่งตอนที่ทายาทจะเกิดก็มีสงครามมาอีกคือเรื่องราวมันก็เป็นประมาณนี้นะคะมีสงครามมีการรบพุ่งกันแต่เป็นเรื่องที่3เล่มจบแต่อ่านไม่แผ่วเลยสักเล่มนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นนิยายแบบแอดว่าไม่ค่อยมีใครโปรมากแบบโปรโมทมากเท่าไหร่ว่าเรื่องนี้สนุกตอนที่แอดไปได้เรื่องนี้มาเนี่ยไปได้มาจากงานสัปดาห์หนังสือนะคะได้มาพร้อมๆกับอีกเรื่องนึงที่แบบ5เล่มจบอะชาตินี้ไม่ขอเป็นอนุมั้งแล้วก็ได้เล่มนี้มาแต่ว่าไปอ่านเรื่องนั้นก่อนเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องนั้นแบบคนเค้าโปรโมทกันว่าสนุกอะเฮ้ยแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันนะคือ3เล่มจบแต่ไม่แผ่วเลยสักเล่มเลยอ่านได้แบบต่อเนื่องเชื่อมโยงมากเลยแล้วเรื่องอ่ะสนุกมากร้อยเรียงเรื่องได้ดีมันไม่ใช่เส้นเรื่องแบบว่าที่ตายไปแล้วย้อนอดีตเข้ามาในร่างเดิมมันไม่ใช่แนวนั้นแต่มันเป็นแนวความรักของคน2คนที่แสดงให้เห็นถึงแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือแบบเราอ่านแล้วเออเขาทำคนแต่งเนี่ยเขาแต่งแบบเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วทำได้ยังไงไม่รู้คือจะมีจุดให้เรารู้สึกว่าแต่ละเรื่องแต่ละเล่มอ่ะมันไม่สามารถข้ามได้เลยอ่ะยิ่งพอแบบพอพระเอกนางเอกมารักกันแล้วกลับมารักกันแล้วมีลูกหนึ่งคนก็นึกว่าเออเหมือนมันจะไม่มีเรื่องอะไรแล้วใช่ไหมคะปรากฏว่าก็ได้มีไอตัวร้ายที่อีกตัวหนึ่งที่ร้ายมากๆเนี่ยก็มาทำให้ความรักของคนทั้งคู่เนี่ยก็เกือบจะต้องอับปรางลงอีกรอบนึงนางเอกเนี่ยถึงกับรอบเนี้ยเขียนหนังสือหย่าไว้ให้พระเอกเลยนะคะพระเอกก็แบบน้อยใจมากเลยแบบขี่ม้ามาคือพอได้หนังสือหย่าที่นางเอกจริงๆนางวางแผนให้พระเอกเนี่ยเดินทางไปอีกที่นึงแล้วก็แอบฝากไอ้ถุงใส่จดหมายกระดาษใบนี้ให้โฉนดที่ดินให้อะไรไปแล้วก็ให้ลูกไปด้วยเพราะว่าเหมือนว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปรับศึกหนักบางอย่างที่จะต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวของนางเองแต่นางเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบตัดใจให้พระเอกเนี่ยเข้ามาวุ่นวายกับตรงนี้ได้เพราะว่ากลัวว่าพระเอกจะเป็นอะไรนะก็ปกป้องพระเอกนั่นแหละแล้วก็เลยให้ฝูทิงเนี่ยพาลูกไปพระเอกก็ไม่ได้รู้นะจริงๆคิดว่าให้เขาเนี่ยพาลูกไปออกไปตามราชองค์การเฉยๆว่าจะต้องแยกห่างจากกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้พอมาเปิดจดหมายปุ๊บโหเจอปุ๊บก็กลายเป็นว่านางแอบเขียนใบหย่าไว้ให้ตอนนั้นนะพระเอกก็เลยใช้คำเหมือนกับนางเอกเคยพูดนะว่าแบบหลี่ชีฉือระหว่างเจ้ากับข้าใครกันแน่ที่เป็นก้อนหินผ่านมานานถึงเพียงนี้ข้ากลุ่มเจ้าไว้ในมืออย่างไรเจ้าก็ไม่ร้อนขึ้นมาเสียทีคือเขาก็จะมีเนี่ยสัมบัติสำนวนกันแบบนี้นะคะยิ่งตอนนางเอกไปต่อรองเรื่องการค้านะโอ้ยภาษาพ่อค้าเนี่ยแบบเข้าใจคิดมากเลยแบบใช้คำเหมือนกับคือต้องเป็นพ่อค้าแล้วคุณค้าขายด้วยกันเท่านั้นจึงจะเข้าใจอ่ะมันจะมีสำนวนอยู่แต่ที่สุดแล้วก็เรื่องนี้จบดีนะคะความรักของคนทั้งคู่ก็ลงเอยด้วยดีแล้วก็พอหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกือบจะทำให้ทั้งคู่ต้องพลาดจากกันแล้วเนี่ยก็พอกลับมารักกันนางเอกก็พอห่างจากกันเรื่องของพระเอกแบบตัดสัมพันธ์กันตอนนั้นแล้วก็แยกกันไปพระเอกก็ใจแข็งมากเลยไม่กลับมางอกลับกลายเป็นนางเอกเนี่ยพอห่างทิ้งระยะออกจากพระเอกทิ้งระยะออกจากลูกสักระยะหนึ่ง
เริ่มรู้ใจตัวเองหนักขึ้นว่าจริงๆแล้วชีวิตนางนับตั้งแต่วันนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วนางไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีพระเอกอีกต่อไปแล้วก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายไปง้อนะคะแล้วก็ได้กลับมารักกันอีกครั้งนึงคือจริงๆเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบมันละมุนละไมอ่ะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่เบาๆนะมันก็เป็นเรื่องสงครามเรื่องอะไรแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ได้อ่านยากแล้วก็อ่านสนุกมากๆนะคะใครที่ยังไม่มีหรือว่ามีแล้วดองไว้นะแอร์ก็แนะนำนะไปเอามาอ่านเถอะสนุกจริงๆเรื่องนี้สนุกแบบเราไม่คาดหวังว่านิยายเรื่องนี้มันจะสนุกขนาดนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็อาณาจักรการจบลงของอาณาจักรดินแดงก็สงบสุขดีนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนฮ่องเต้แผ่นดินร่มเย็นเป็นสุขความรักของพระนางจบแฮปปี้เอนดิ้งดีมีพยานรักร่วมกันอีก 2-3 คนครอบครัวอบอุ่นนะคะ NC ของเรื่องราวใน3เล่มนี้มีกรุบกริบโปรยปรายตลอดทั้ง3เล่มนะคะเรียกว่าไม่หนักหน่วงเลือดพ่านมากแต่ก็มีให้เห็นอย่างเนืองๆเลยนะคะเรียกว่าท่านแม่ทัพก็ไม่แผ่วเลยในเรื่องแบบนี้นะคะบทดีแปลดีอ่านเพลินสำนวนดีนะคะความยาวก็ดีนะคะไม่มากไม่น้อยก็เรียกได้ว่าสำหรับนิยายจีนโบราณ3เล่มจบนะคะโดยเส้นเรื่องที่เป็นเรื่องของความรักเรื่องของการดำเนินชีวิตก็ใช้ได้เลยนะคะหามาอ่านกันเรียกได้ว่าไม่ผิดหวังนะคะใครยังไม่มีก็ไปจัดได้เลยเนาะไปตามกันดูว่าสนุกแค่ไหนจริงๆแอดซื้อมาแล้วแหละแต่พอดีว่ามีคอมเมนต์จากคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยนะคะบอกว่าให้ไปจัดเรื่องนี้เลยน่าจะถูกจริตกับแอดก็ไหนๆเราซื้อมาดองแล้วก็เอาซะหน่อยปรากฏว่ามันใช่จริงนะถูกจริตจริงๆก็ต้องขอบคุณคนแนะนำมาด้วยนะคะก็แล้วก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณที่ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ